ับกับเข้าสู่ช่วงแคสเทคนะครับซึ่งต้องบอกว่าแคสเทคเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านของ IT แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับพบว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในเมืองไทยเริ่มเปิดตัวมากมายจนกระทั่งมีคำถามคำหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าแฟบเบ็ดนะหลายคนสงสัยว่าแฟบเบ็ดมันคืออะไรวันนี้เนี่ยเราจะมาไขคำตอบกันนะครับเพราะผมได้รับเกียรติจากทางแขกพิเศษท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเรื่องของสมาร์ทโฟนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆนะครับนั่นก็คือคุณแบกนะครับกิติทัศน์จากเว็บไซต์แบกไอเดียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับคุณแบกที่ให้เกี่ยวกับทางรายการแคทไฟท์ไอทในช่วงของแคทเทคมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสมาร์ทดีไวซ์วันนี้เนี่ยมีคำถามจากทางบ้านหลายคนบอกแฟบเบ็ดไอพวกเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอคำว่าแฟบเบ็ดอะไรพวกนี้คืออะไรนะครับแล้วมีคำเรียกไหมของมันอะไรเงี้ยเป็นแฟบเบ็ดหรือแฟบเบ็ดครับผมจริงๆแล้วแฟบเบ็ดเนี่ยครับก็เป็นของที่คนไทยคุ้นเคยกันมานานละครับมันคือมือถือจอใหญ่นั่นเองมือถือจอใหญ่ครับอะไรที่ต้องบอกว่ามันคือใหญ่บางคนบอก4นิ้วบางคน7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเอาตามนิยามบนหน้าเว็บ Wikipedia นะครับก็คือขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วถึง 6.99 นิ้วนี่คือใหญ่แท็บเล็ตใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันมาจากคำว่าโฟนบวกแท็บเล็ตซึ่งโฟนเนี่ยนิยามของมันก็คือว่าต้องเป็นมือถือไว้โทรเท่านั้นเหมือนสมัยก่อนเป็นสมาร์ทโฟนนะครับมือถือมันเล็กมากใช่ไหมครับใช่ครับเล็กเนี่ยให้มันพกพาง่ายส่วนแท็บเล็ตเนี่ยมันมาจากฝั่งโน้ตบุ๊กครับผมเขาต้องการให้มันทำงานได้เต็มที่บางทีอาจจะพิมพ์เบราว์เซอร์บ้างใช่ครับในพวกนี้บ้างเนี่ยเขาต้องการทำแท็บเล็ตก็คือว่ารวมความสามารถสองอย่างนี้เข้ามาด้วยกันครับก็คือโทรได้และทำงานได้ง่ายขึ้นครับผมมันถึงเอามาเป็นแท็บเล็ตครับนี่แหละครับอ๋อนี่คือที่มาของแท็บเล็ตใช่ครับแท็บเล็ตเนาะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันมีความพยายามสร้างออกมานานละครับถ้าเกิดเป็นบน Android รุ่นแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็น Dell Strix หน้าจอ5 ขนาด 5 นิ้วขนาด5นิ้วนะแต่ว่าไม่รับความนิยมอ๋อหรอครับที่มันมานิยมเพราะว่าตัว Galaxy Note เหตุผลคือมันมีปากกา Samsung Galaxy Note นะครับงั้นพูดง่ายๆคือว่าคนเราไม่ใช่ว่าต้องการจออย่างเดียวแต่เขาต้องการของที่สามารถทำงานได้ครับพอมีปากกาแล้วก็เลยตูมตามเลยทีนี้แท็บเล็ตยิงยาวมาเลยใช่เฮ้ยถามนิดนึงทำไมวันนี้เราต้องหันมาใช้แท็บเล็ตกันนะจริงต้องบอกว่าเทรนด์สมัยนี้อย่างที่บอกครับว่าเราสมาร์ทโฟนเราเนี่ยมันทำได้มากกว่าการโทร มันมีการดูหนังการเข้าเว็บการพิมพ์การแชทเนี่ยครับนี่จอใหญ่มันช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นแชทง่ายขึ้นอ่านง่ายพิมพ์ก็ง่ายอย่างง่ายขึ้นอย่างกับผมเนี่ยต้องบอกเลยเวลาตัวอักษรขึ้นมาครับอยากจะแชทครับพิมพ์กอไก่กลายไปเป็นตัวอื่นซะงั้นใช่ถ้าเกิดจอเล็กเนี่ยบางคนเขารู้สึกว่ามันจิ้มไม่โดนฮะมันก็เลยเกิดเป็นแท็บเล็ตขึ้นมาครับแล้วอย่างบางคนเนี่ยจริงจังขนาดถึงขั้นว่าเอาตัวแท็บเล็ตเนี่ยมือถือจอใหญ่เนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วตัดต่อในมือถือให้จบเลยอย่างนั้นเลยใช่ครับฉะนั้นจอเล็กมันทำไม่ได้มันลำบากเออใช่บางคนเอาไปทำแบบงานพลิกต่อนี้ได้ใช่ครับข้อดีและข้อเสียมีไหมครับคือบางคนเนี่ยจะเอายังไงดีมันมีข้อดีไหมอยากจะรู้ข้อดีกับข้อเสียของเขาจริงๆแล้วทั้งข้อดีข้อเสียแน่นอนต้องมีครับข้อดีก็อย่างที่บอกว่าความใหญ่ของมันนั่นแหละทำให้สามารถอ่านง่ายพิมพ์ง่ายใช้งานง่ายครับแต่ว่าด้วยความใหญ่นี่แหละทำให้พกพายากครับผมนี่คือจุดหลักเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันพิมพ์ง่ายก็จริงแหละใช่เฮ้ยโอเคเลยใช่ครับมันก็พกพาใส่กระเป๋าไม่ได้ทีเนี้ยมันถามว่ามันเหมาะกับใครมันก็จะเหมาะกับคนที่ว่าไม่อยากพกหลายเครื่องครับบางคนอาจจะแบบพกมือถือเครื่องนึงเครื่องเล็กไว้โทรแล้วพกแท็บเล็ตเครื่องใหญ่อีกเครื่องนึงครับแต่อันนี้ก็คือพกเครื่องเดียวจบเลยนี่คือความข้อแตกต่างเขาใช่ครับคือก็ปัจจุบันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ไปงานแถลงข่าวนะครับของทางค่ายนะครับมือถือกันเขาผลิตทั้งมือถือ Lenovo ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับอย่างแฟบเบ็ดในตัวแฟบแบบพับแบบพัดตอนนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นการปลุกกระแสจริงๆมันอาจจะมานานแล้วใช่ครับอย่างที่บอกว่าจริงๆมานานแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงมือถือหรือว่าแฟบเบ็ดหน้าจอสักประมาณ5นิ้วขึ้นไปเนี่ยมันมีเยอะละ 5-6 นิ้วเนี่ยมีเยอะแต่ตัวช่วงหลังเนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่ออกมา 6.8 นิ้วอย่างตัวแฟบพัดเนี่ยหรือว่าตัว Huawei P8 Max เนี่ยอันนี้ 6.8 นิ้วก็คือแบบใช้งานมือเดียวไม่ได้ละต้อง2มือละคือมันต้องแบบอย่างนี้มือเดียวมันไม่ถึงบางทีใช่ไหมครับเรื่องไม่ถึงแน่นอนแต่อย่างว่าก็คือเอามาดูหนังฟังเพลงอะไรสะดวกเนี่ยครับแล้วถามนิดนึงครับถามว่าคนปัจจุบันเนี่ย คนใช้กันเยอะไหมมีตัวเลขหรือว่าแบบว่ามีสถิติอะไรพวกนี้ไหม
จริงๆถ้าเป็นตัวเลขคงบอกยากครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่นิยามแหละว่าถ้าเรานิยามว่า 5.5 นิ้วถึง 6.99 เนี่ยใช่ครับคือแท็บเล็ตเนี่ยชั้นเยอะมากเลยเพราะว่าอย่าง Galaxy Note ก็ใช่ iPhone 6 Plus ก็ใช่ครับคืออย่างเงี้ยมันก็คือมีคนใช้กันเยอะแล้วพูดง่ายๆคือว่าแต่ก่อนเนี่ยคนต้องการมือถือขนาดเล็กพกพาครับปัจจุบันเนี่ยคนไม่กลัวที่จะพกขนาดมือถือขนาดใหญ่ถ้าเกิดย้อนไปสักประมาณปี2ปีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นบางคนใช้แท็บเล็ตหน้าจอ7นิ้วเอามาโทรครับผมนั่นแหละครับก็คือพูดถึงว่ามันก็คนใช้กันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 5.5 ไปจนถึงประมาณ 6.8 ถึง 7ใช่ไหมเออ 6.99 ก็คือ 7นั่นแหละครับคือ 7นะครับอันนี้คือนิยามหลายคนรู้แล้วล่ะคุณลักษณะของเขานะครับแต่ว่าแบรนด์ไหนที่มีวางจำหน่ายกันบ้างนะฮะตอนนี้แบรนด์ไหนจริงๆอย่างที่บอกว่ามันครับก็เกือบทุกแบรนด์นะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เขาก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างของตลาดอยู่วันนี้ผมเห็น Lenovo แล้วมีไหม Lenovo มีแล้ว Huawei มี Huawei มีอย่างของ Sony แต่ก่อนก็เคยมีตัว Z Ultra ออกมาโอเคตอนหลังก็เป็นทำตัว C5เอาต้าออกมาประมาณนี้ชื่อจำไม่ค่อยได้ซัมซุงแน่นอนซัมซุงก็มีตัวโน้ตใช่แล้วถ้าใหญ่กว่านั้นก็มีตัวเมกาครับผมครับก็คือจริงๆมันก็แทบจะทุกค่ายครับแล้วอย่างยกตัวอย่างผมใช้ Apple อย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าเป็นแฟลตเบดไหมไม่ครับด้วย iPad ด้วยขนาดแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของมันครับแฟลตเบดเนี่ยคือมันต้องเป็นโฟนบวกแฟลตเบดฉะนั้นมันต้องโทรได้ครับ iPad โทรไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่านิยามของมันคือไม่เกิน7นิ้วครับ iPad เนี่ย8นิ้วตัวล่าสุดอย่าง iPhone 6ครับพัดของเนี่ยพัดพวกนี้ดูหน้าจอขยายอย่างนี้ถือมั้ยจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าเอาตามนิยามจริงๆเนี่ยมันก็ถือเป็นแท็บเล็ตแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คือมือถือจอใหญ่อ่ะเราก็เรียกมือถือแค่นั้นเองมือถือจอใหญ่ไปใช่ครับแล้วถามนิดนึงพอพูดถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยคนยอมรับกันเยอะมั้ยครับคุณแบงค์ครับผมว่าเยอะเลยนะไม่ซื้อทยอยซื้อเนาะส่วนตัวผมชอบมือถือจอเล็กชอบพกง่ายแต่เวลาผมเขียนตามเว็บตามอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าคนต้องการมือถือจอใหญ่กันสมัยนี้โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยมันอ่านง่ายมันจิ้มไม่ผิดอย่างเงี้ยครับผมครับนี่คือความนิยมใช่ครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็ใช้เยอะใช่ครับนะครับแต่เรื่องความพกพาสะดวกสบายก็ต้องเลือกครับเพราะว่ามันครับเทรดออฟกันว่าจะอันไหนดีข้อดีก็มีนะครับข้อด้อยก็เรื่องของการพกพากันไปครับอย่าใช่พูดถึงภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนเหมือนว่าวันนี้มันบูมขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคคุณสมบัติราคาในวงกว้างเป็นไงบ้างจริงๆถ้าวงกว้างเนี่ยก็ทุกวันนี้สเปคมันก็เริ่มทัดเทียมกับทางฝั่งคอมพิวเตอร์ละสเปคบางคนเขาแซวว่าเหมือนกับว่ามันเร็วกว่ามือกว่าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนอีกใช่ใช่แรมมา4กิกอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิครับสมัยก่อนคอมที่ผมใช้เครื่องแรกเนี่ยตัวแรมยังแค่ไม่กี่เมกเองนี่มา4กิกแล้ว4กิกวันนี้โน้ตบุ๊ก i3 นึงยังน้อยกว่าเลยใช่ครับประมาณนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องสเปคสมัยนี้มันก็เหลือเฟือกับการใช้งานแล้วแหละครับครับกับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินที่แบบซื้อเครื่องแพงกว่าสมัยก่อนแล้วก็ได้ของดีละคนไทยนี่ก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกันบ่อยมากเลยคือผมมองไป2อย่างครับบางอย่างก็คือโอเคเขาเป็นแฟชั่นแต่อาจจะชอบครับแต่อีกส่วนนึงผมมองว่าเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าต้องเป็นรุ่นใหม่หรือว่าต้องรุ่นแพงหรืออะไรก็ตามนะถึงใช้งานได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะพูดถึงอย่างเช่นสมาร์ทโฟนวันนี้เนี่ยมันมี OS ครับระบบปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ครับ3แบรนด์นะฮะอันนี้เนี่ยในมุมมองของคุณแบกว่าไม่ว่าจะเป็น3แบรนด์เนี่ยตัว iOS Android หรือแม้ทั้ง Windows ครับใครยังเป็นเจ้าผู้นำอยู่โอ้ครับถ้าจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวนะครับอาจจะมองไม่เหมือนหลายๆคนแต่ผมมองว่า Android เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของแมสคือคนส่วนใหญ่ใช้ Android ครับเพราะว่า Android มีหลายแบรนด์รับไปทำต่อถูกไหมครับครับผมมี Samsung มี Sony มีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดใช่ส่วนของทาง iOS เนี่ย Apple ทำเจ้าเดียวทีนี้ความต่างทั้งสองเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับผมซึ่งโอเคถ้าเกิดเราจะเจาะเนี่ยมันยาวมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย iOS ของ Apple เนี่ยมันจะเจาะตลาดหมดส่วน Android เนี่ยมันเจาะเรื่องความคุ้มค่าครับผมก็คือตลาดแมสทุกอย่างในราคาเท่ากันเนี่ย Android ทำได้เยอะกว่าคือในคนละแบบแล้ว Windows เหรอครับ Windows เนี่ยผมกำลังรอลุ้นเพราะว่าเขาบอกว่า Microsoft บอกว่า Windows 10เนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงผมก็อยากรู้ว่าจะยิ่งใหญ่ยังไงผมก็รอดูอยู่เอาล่ะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของแบบเป็ดนะครับอยากให้คุณแบกทิ้งท้ายเวลาเราจะเลือกซื้อนะครับทั้งสมาร์ทโฟนแบบเป็ดหรือว่าแท็บเล็ตเองมีข้อแนะนำการเลือกซื้ออย่างไรบ้าง
จริงๆครับถ้าเกิดผมจะพูดเสมอในเพจผมว่าอย่าถามหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีจริงถูกต้องฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่มันเหมาะกับเราครับครับผมเราอาจจะเห็นว่า iPhone หรือว่า Samsung หรืออะไรหรืออะไรก็ตามที่แบบราคา 2-30,000 เนี่ยแล้วมันดีแต่บางทีมันเกินความจำเป็นของเราใช่ผมบางคนถึงกับกู้เงินนะใช่ครับแล้วมันมีข้อมูลที่เขาบอกว่าประมาณว่าเงินเดือนเท่านี้ไปซื้อ iPhone สักอย่างใช่มั้ยเขาก็บอกว่าแบบเหมือนกับว่าคนไทยเอาง่ายๆคนไทยมักซื้อของเกินตัวครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่ามือสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจริงอยู่ว่าเครื่องละหมื่นเนี่ยอาจจะเล่นอะไรไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ครับผมแต่สมัยนี้เครื่องละหมื่นเล่นได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปแพงขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนต่างของที่มันแพงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีไซน์หรือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกล้องครับครับซึ่งสมัยนี้มันก็พูดถึงถ้าเรามันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นครับครับถามนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ฟันธงตรงนี้เลยเนี่ยแฟบเบกวันนี้เติบโตมั้ยฮะผมว่าถ้าเกิดในหน้าจอสเกลประมาณ6เนี่ยผมว่าโตนะแต่ถ้าเกิดสักประมาณ 6.8 ถึงที่แบบบางรุ่นถ้าออกมาเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นนิชมาร์เก็ตนิดหน่อยนะครับผมเอาละครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางคุณแบกนะครับกูรูทางด้านของสมาร์ทโฟนแล้วก็สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแฟบเบทในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมครับเอาละครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Catfight IT ครับQueen Soap สบู่มะม่วงบราซิลสบู่สำหรับอาบน้ำฟอกผิวกายเพียงทิ้งไว้ 3-5 นาทีหลังใช้ 7-10 วันผิวจะขาวใสขึ้นจนคุณสังเกตได้ด้วยสารสกัดจากมะม่วงบราซิลที่อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและโพแทสเซียมรวมถึงส่วนผสมธรรมชาติอย่างลงตัวถึง9ชนิดช่วยผลัดเกลี่ยเซลล์ผิวที่หมองคล้ำเสียสะสมให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนผิวสว่างใสจนคุณสังเกตได้สนใจติดต่อ0985942718หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ